ตือนภัยค่ะอุบัติเหตุภายในบ้านนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปก็ได้ค่ะใช่โดยเฉพาะบ้านคนไทยที่เราอยู่ร่วมกันนะมีผู้สูงอายุมีเด็กแต่ที่คุณหมอเขาห่วงกันมากๆก็คือเรื่องของการล้มในผู้สูงอายุล้มอีท่าไหนไม่ทราบเพราะว่าเข่ากระแทกพื้นไอ้ลูกสะบ้าหัวเข่าแตกการล้มเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่โดนส่วนสำคัญก็อาจจะดูแลรักษากันได้แต่ถ้าเกิดส่วนสำคัญว่ากันว่ามักจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนะคะก็เลยลื่นถลายแล้วก็ไอ้ไททอยผมไปฟาดกับขั้นบันไดบ้านผมมันรักแกของพ่อนะฮะพ่อแกก็ดูแลผมมากก็ต้องเสียชีวิตไปก็เสียลุงไปจากสถิติพบว่า1ใน5ของผู้สูงอายุเนี่ยจะเสียชีวิตภายใน1ปีสถิติ100คนพบว่า7ถึง27คนเสียชีวิตเลยนะคะอันนี้หมายถึงกระดูกสะโพกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะขยับขยื่นร่างกายหรือว่าการเดินทำให้สูญเสียการใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติไปก็อาจจะทำให้ร่างกายไม่เหมือนเดิมเคลื่อนไหวไม่ได้นั่งท่าเดิมนอนไม่ได้หรือบางคนแม้กระทั่งว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงใช่พอเป็นภาระลูกหลานก็เกิดอาการซึมเศร้านะคะแล้วเศร้ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนไม่มีค่าป่วยนะทีนี้ทั้งกายทั้งใจมันก็แย่ลงรวมไปถึงภาระค่าใช้จ่ายนะคะในการดูแลที่ตามมาด้วยซึ่งดาวเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่อยากจะให้ผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลคนในบ้านให้ดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กทุกคนมีความสำคัญหมดเดี๋ยวจะมีผู้มีประสบการณ์จริงที่สูญเสียคนที่รักจากการลื่นล้มนะคะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพบกับเขาในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกว่ามีแขกรับเชิญจะมาคุยให้เราฟังนะคะถึงกรณีของการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มสำหรับผู้สูงอายุตอนนี้อยู่กับเราแล้วคุณอาสวัสดีค่ะคุณหน้าคุณตากันดีอาขาเล่าให้ฟังหน่อยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลื่นล้มที่คุณอาเคยเจอครับก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้เป็นข้อเตือนใจสำหรับทุกคนนะฮะอย่างผมเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนเกิดขึ้นกับตัวผมเองผมก็ลื่นในห้องน้ำนะครับลื่นแต่โชคดีที่ว่ามันหัวไปฟาดกับประตูแผลยังอยู่เลยฮะเนี่ยยังไม่หายยังเป็นรอยยังไม่หายเลยฮะก็ยังโชคดีว่าไม่ไปโดนอิฐโดนปูนในห้องน้ำไม่งั้นคงจะหนักกว่านี้ก็ดีก็ช่วยตัวเองได้ถึงแม้เลือดจะไหลก็ตามนะตอนนี้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็เกิดเหตุกับพี่สาวผมพี่สาวผมก็ลื่นในห้องน้ำเหมือนกันเข้าใจว่าจะลื่นไอ้สบู่เจลล้างมืออะไรพวกนี้สบู่เหลวพวกนี้ที่มันหยดอยู่ที่พื้นเนี่ยใช่ค่ะแกก็ล้มอีท่าไหนไม่ทราบเพราะว่าเข่ากระแทกพื้นไอ้ลูกสะบ้าหัวเข่าแตกก็ดีว่าแกร้องวายๆแล้วทำให้ผมอยู่บ้านพอดีก็ต้องพังประตูเข้ามาช่วยพี่สาวถึงขั้นต้องพังประตูเพราะว่าไม่สามารถที่จะลุกขึ้นไปเปิดประตูใช่แกเคลื่อนตัวไม่ได้ก็บอกว่าต้องไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานพอสมควรเสียงานเสียการไปผมเองก็ต้องรีบไปทำงานกลับมาบ้านก็ต้องมาช่วยดูแลพี่สาวหลังจากนั้นนะฮะคือบ้านก็ต้องซ่อมประตูซ่อมห้องเปิดพื้นห้องน้ำต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่เอาแล้วแบบนี้เพราะเป็นพื้นเรียบมันลื่นอะไรหลายบ้านเป็นอย่างนี้นะถ้าพื้นลื่นคือทุบปูใหม่อย่างนั้นเลยนะก็ทำให้เสียเงินเสียทองเสียเวลากันไปเยอะดีว่าพี่สาวไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้แต่พักฟื้นนานเหมือนกันก็ต้องหยุดงานนานใช่ไหมแต่เคสที่หนักที่สุดเนี่ยคือในชีวิตผมที่เจอมาคือลุงผมเองฮะคุณลุงคนนี้เรียกผมดูผมมาก็รักคุณลุงมากบอกว่าตอนนั้นผมอายุก็กลางคุณแล้วแหละนะฮะคุณลุงเนี่ยลื่นตกบันไดเนื่องจากว่าบ้านแกเป็นพื้นไม้ระเบียงไม้ใช่ไหมฮะฝนตกพอฝนหายแล้วแกก็จะอ่อยบ้างลงบ้างมันจะลื่นก็ไม่คงไม่ระวังให้ดีอ่ะก็เลยลื่นถลายแล้วก็ไอ้ไททอยผมไปฟาดกับขั้นบันไดบ้านจุดสำคัญนะไททอยตรงเนี้ยคุณป้าก็นำตัวโรงพยาบาลบอกว่าพออะไรอย่างนั้นเป็นอัมพาตต้องเอากลับมานอนพักรักษาตัวกันนานพอควรพวกเราก็แวะไปเยี่ยมเยียนไปดูแลกันเลยกันพี่ที่น่าเศร้าคือผมรักแกพ่อนะฮะพ่อแกก็ดูแลผมมากหลายเรื่องนะฮะทั้งป้อนข้าวก่อนตั้งแต่ป้อนข้าวป้อนน้ำเลยก็ช่วยตั้งแต่เด็กมาเลยนะครับแล้วก็พาผมไปส่งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องเสียชีวิตไปก็เสียลุงไปกับอีกแค่ลื่นแบบไม่ลื่นเนี่ยลื่นเนี่ยช่วยเสี้ยววินาทีจริงเสี้ยววินาทีครับผมถ้าไม่ลื่นปัจจุบันแกอาจจะมีใช่ครับบอกไหมก็ตอนนั้นนะพวกเราก็เสียใจกันมากแล้วก็ที่เสียใจเสียดายมากๆที่เพิ่งรู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวเนี้ยตัวมิสเตอร์เซฟเนี่ยถ้าตอนนั้นผมรู้จักกับมิสเตอร์เซฟก็ก่อนนะฮะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีเนี่ยผมจะซื้อให้ลูกใช้ใช้ซื้อให้คนในบ้านใช้จริงจริงเพราะว่าบ้านเราอยู่กับหลายคนลูกเด็กเล็กแดงก็มีเด็กด้วยเด็กก็ลื่นก็มีโอกาสลื่นได้อะไรได้อันเนี้ยผมว่าทุกคน
ทุกบ้านควรจะมีมิเตอร์เซฟติดบ้านไว้ราคาแค่ไม่กี่ตังค์เองนะฮะคือมันคุ้มค่าช่วยเราเยอะจริงๆกับสิ่งที่เราจะต้องไปเสี่ยงมันไม่คุ้มเลยทั้งเรื่องชีวิตเรื่องการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นที่บางทีเราซ่อมใหม่หลายบ้านถึงก็ต้องรื้ออย่างที่บอกอะห้องน้ำทำใหม่หมดเลยเพราะมีผู้สูงอายุคือหมายถึงว่าของก็ยังพอทำได้แต่ชีวิตคนหรือการบาดเจ็บของร่างกายกลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้นะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาอาจมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เป็นอุทาหรณ์เนาะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้ชมทางบ้านอย่าประมาทเรื่องของการลื่นล้มเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีที่สุดใช่ค่ะคุณอาอาจขอบคุณมากนะคะสละเวลามาเล่าให้เราฟังค่ะมันเทียบไม่ได้เลยกับที่คุณแม่ของพี่ต้องมาหกล้มแล้วก็ต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลนะคะคุณแม่เคยบ่นว่าพื้นที่บ้านเนี่ยค่ะมันลื่นมากค่ะดูแล้วทางเดินพื้นบ้านเรามันก็ไม่กว้างขวางเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าจะให้พี่มานั่งทำพื้นใหม่ใช่ไหมมันก็ยุ่งยากเสียเวลาแล้วคิดว่ามันคงไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่เดินระวังแล้วกันจนเรื่องเกิดขึ้นกับเราจริงๆค่ะแม่ลื่นล้มในบ้านช้ำไม่หมดเลยอะค่ะอุ๊ยแล้วแบบแกเดินไม่ไหวมาตั้งหลายเดือนเลยนะพี่เครียดมากเลยเสียเวลาเสียค่ารักษาพยาบาลไปตั้งเยอะค่ะแล้วก็สงสารแกด้วยอะแกบ่นว่าแกปวดตรงจุดที่แกล้มอะแล้วเวลาแกนั่งลุกนั่งอะไรก็สงสารแกอะค่ะมัวแต่คิดว่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนมันคงไม่เป็นไรอะค่ะคนแก่คนสวเนี่ยเวลาหกล้มแล้วอะอาการมันก็หนักกว่าคนทั่วไปใช่ไหมกว่าจะฟื้นตัวมันก็ลำบากตั้งแต่คุณแม่ลื่นล้มนะเอาเลยซื้อเลยซื้อสเปรย์มิสเตอร์เซฟมาใช้เลยอะค่ะพี่ดาเคยเห็นโฆษณามาสักพักหนึ่งแล้วไงเราแค่เอามาผสมกันนะคะปิดฝาให้แน่นให้เรียบร้อยแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ฉีดตรงจุดที่เรากลัวว่าลื่นกันลื่นนะคะพี่ฉีดตำแหน่งที่คุณแม่เคยลื่นล้มนะคะพอฉีดเสร็จแล้วเราทิ้งไว้8ชั่วโมงค่ะก็ใช้งานได้เลยค่ะรับรองคุณแม่ไม่ลื่นล้มแน่นอนแม่แกบอกว่าใช้ดีจริงๆนะเท้านี่เกาะพื้นได้ดีจริงๆเลยค่ะมาเนี่ยมาดูนี่พี่อ่ะฉีดลงไปแล้วนะตรงเนี้ยพื้นมันเป็นทรายๆเลยค่ะเนี่ยความรู้สึกพอเป็นทรายเลยเชื่อไหมมันก็จะไม่ลื่นพี่ยอมรับเนี่ยนะคะประทับใจมากเลยค่ะแล้วคุณแม่แกก็ชอบเพราะว่าใช้ดีจริงๆค่ะเท้าเนี่ยเกาะพื้นได้ดีจริงๆเลยนะคะถ้าแต่ตอนนั้นนะเราคิดได้นะเราซื้อไว้อะเหตุการณ์มันคงไม่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วจริงๆแล้วอะมิสเตอร์เซฟอะราคาไม่กี่ตังค์เองนะมันเทียบไม่ได้เลยกับที่คุณแม่ของพี่อะต้องมาหกล้มแล้วก็ต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลนะคะถึงคุณแม่จะฟื้นตัวแต่ทุกวันนี้คุณแม่ก็การเดินเหินอะมันก็ไม่เหมือนเดิมอะค่ะแกจะบ่นนะคะว่าแกจะจุกแกจะปวดตรงที่แกหกล้มอะค่ะเวลาแกจะลุกจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็สงสารแกแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราก็กลับไปแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมพี่คิดว่าทำวันนี้ให้มันดีที่สุดดีกว่าอุบัติเหตุอ่ะมันเป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะสำหรับคนที่เรารักสำหรับคนในครอบครัวเราถ้าอะไรที่ป้องกันได้อ่ะเราควรที่จะป้องกันไว้ก่อนนะอย่ารอคำว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่หกล้มกับคนสูงวัยเนี่ยอะไรที่มันแบบมันจะป้องกันได้ยากค่ะจนทุกวันนี้นะพี่ยังรู้สึกผิดเลยค่ะอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะสำหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงวัยนะคะตั้งแต่พี่ได้ลองใช้มิสเตอร์เซฟเนี่ยบ้านพี่นะคะพื้นไม่ลื่นอีกเลยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆไปลองหาซื้อใช้ดูนะคะ
และตอนนี้ค่ะเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของมิสเตอร์เซฟกันนะคะโดยสมมุติว่านี่คือกระเบื้องห้องน้ำนะคะหรือกระเบื้องพื้นผิวของบ้านคุณผู้ชมสีเขียวคือฉีดมิสเตอร์เซฟแล้วทิ้งไว้8ชั่วโมงส่วนสีแดงคือไม่ได้ฉีดมิสเตอร์เซฟนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาทดสอบกันนะคะโดยใช้น้ำสบู่ค่ะฉีดลงไปให้ทั่วพื้นผิวเลยนะคะทั้งสองฝั่งทั้งที่ใช้และไม่ได้ใช้มิสเตอร์เซฟนะคะหลังจากนั้นยังลื่นไม่พอค่ะพี่ต่อจะทดสอบในการใช้สบู่เหลวนะคะเราใส่ซ้ำลงไปอีกเลยนะคะเท่าๆกันแล้วทาให้ทั่วเลยค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะวิธีการค่ะเราจะใช้เท้า A วางทางฝั่งที่ใช้มิสเตอร์เซฟและเท้า B วางทางฝั่งที่ไม่ได้ใช้มิสเตอร์เซฟเดี๋ยวเราจะยกพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3เห็นไหมคะทางฝั่งที่ใช้มิสเตอร์เซฟค่ะก็มีการล็อกเท้ากันลื่นได้จริงๆทีนี้ลองสลับค่ะดูลองเอาฝั่งเท้า A ค่ะไปไว้ทางฝั่งที่ไม่ได้ใช้มิสเตอร์เซฟและเท้า B มาไว้ทางฝั่งที่ใช้มิสเตอร์เซฟแล้วลองพร้อมกันอีกครั้งนึงนะคะโอ้โหเห็นไหมคะฝั่งที่ใช้มิสเตอร์เซฟสามารถล็อกเท้ากันลื่นได้จริงค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะซื้อไว้ติดบ้านหรือว่าซื้อให้เป็นของขวัญสำหรับผู้ใหญ่ค่ะรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีรหัสให้ลงทะเบียนสั่งซื้อโปรโมชั่นพิเศษของ Mr. Safe ในช่วงท้ายค่ะโปรโมชั่นฟังดีๆไม่ผิดแน่นอนค่ะ Mr. Safe 1ชุดราคา 1,990 บาทสำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายเลยนะคะ59สายแรกค่ะจะได้รับเพิ่มอีก1ชุดไปเลยหมายถึงว่าคุณจะได้ซื้อ1ชุดแถมอีก1ชุดค่ะเฉลี่ยชุดนึงไม่ถึง 1,000 คุ้มมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับภาระที่ตามมาหากมีใครในบ้านลื่นล้มเพราะฉะนั้นสามารถกดลงทะเบียนเข้ามาได้ที่ดอกจัน764ดอกจัน99สี่เหลี่ยมกดโทรออกย้ำอีกทีนึงนะคะดอกจัน764ดอกจัน99สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะหากท่านได้รับสิทธิ์สั่งซื้อราคาพิเศษนะคะจะมีระบบโทรกลับไปค่ะเพื่อให้ท่านยืนยันสถานที่จัดส่งโดยระบบนี้จะเป็นการจัดส่งฟรีทั่วประเทศและเก็บเงินปลายทางค่ะผู้ใหญ่อย่างเราๆนะคะก็สามารถซื้อใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดลื่นล้มแล้วเนี่ยโชคไม่ดีอาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็ไม่สามารถดูแลตัวเองนะคะลองนึกดูค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่เสียใจที่สุดอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ทางที่ดีนะคะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นดีที่สุดเลยคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะอย่าลืมนะคะท่องเอาไว้ขึ้นใจค่ะมิสเตอร์เซฟสเปรย์ล็อกพื้นกันลื่นล้มล็อกพื้นกันลื่นล้มต้องมิสเตอร์เซฟเท่านั้นโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดและจะออกอากาศตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมสดนี้ค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะลองตอบตัวเองดูค่ะว่าบ้านของคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะนันอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กๆนะคะบอกได้เลยค่ะว่าถ้าล้มแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่คุ้มกันจริงๆเลยนะคะบางคนเนี่ยจากสถิติเขาบอกว่าถ้าล้มแล้วกระดูกสะโพกหักจะเสียชีวิตต่อมาภายใน1ปีนะคะบางคนล้มแล้วเนี่ยก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงชีวิตเปลี่ยนไปรู้สึกเฉารู้สึกชีวิตไม่มีคุณค่าหรือบางคนค่ะหาเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อมารักษาตัวเองบอกได้เลยว่าจากจุดเล็กๆที่เรามองข้ามกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่คุ้มจริงๆวันนี้นะคะแนนมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะลูกชายนั่นเองน้องทัชชาอายุ5ขวบก็วัยกำลังซนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองชอบทำกับข้าววันนั้นเนี่ยอยากจะเหมือนกับปั่นน้ำปั่นให้แม่ทานก็ปีนขึ้นไปบนเก้าอี้เล็กๆของเขาเนี่ยขึ้นไปแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์อยู่นะคะเขาก็ทำแต่พื้นวันนั้นเนี่ยเพิ่งถูกพื้นเสร็จก็จะมีความลื่นเพราะพื้นที่บ้านเป็นกระเบื้องนะคะจังหวะที่เขาจะลงมาดังพักแล้วเขาก็ลงไปนอนหงายพื้นแม่กำลังหอบข้าวอยู่หันมาลูกร้องไห้เสียงดังมากแม่ก็ตกใจคือลูกเจ็บเนี่ยเราเป็นแม่เนี่ยนะคะเจ็บยิ่งกว่าลูกค่ะก็พาไปส่งโรงพยาบาลโชคดีนะคะที่หัวไม่แตกแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากค่ะแต่จากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยทำให้แนนกับสามีมาปรึกษากันเลยว่าเฮ้ยบ้านเราเป็นพื้นกระเบื้องเราต้องเปลี่ยนพื้นเลยหรือเปล่าต้องรื้อพื้นใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าแต่ลองมาคำนวณค่าใช้จ่ายนะคะว่า
ถ้ารื้อพื้นใหม่เนี่ยโอ้โหราคาก็แพงเอาการอยู่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งตอนที่ทำบ้านตอนรื้อพื้นเนี่ยไหนจะเรื่องของฝุ่นนะคะไหนจะเรื่องทำความสะอาดเนี่ยโอ้โหเราก็เลยงั้นไม่ทำแล้วกันก็เอาเป็นว่าเราต้องระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีขึ้นค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะก็เรียกได้ว่าโชคดีมีโอกาสทำงานกับพี่ปอปุญญวีนะคะก็มานั่งคุยกันนี่แหละพี่ปอก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าคุณแม่เพิ่งลื่นล้มต้องพาไปโรงพยาบาลไปทำกายภาพแนนเองก็เฮ้ยลูกชายแนนก็เพิ่งลื่นล้มเหมือนกันเรื่องเดียวกันเลยค่ะพี่ปอบุญญวีนะคะก็แนะนำตัวนี้เลยค่ะมิสเตอร์เซฟล็อกพื้นกันลื่นล้มค่ะเป็นสเปรย์กันพื้นลื่นนะคะเดี๋ยวแนนจะอันบ็อกซ์นะคะให้คุณผู้ชมดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ค่ะพอแกะกล่องออกมานะคะก็เจอตัวหัวสเปรย์ค่ะตัวน้ำยานะคะเป็นน้ำยา A ตัวนี้นะคะกับน้ำยา B ตัวนี้นะคะรวมถึงมีคู่มือการใช้งานด้วยนะคะว่าวิธีใช้ก็เป็นยังไงเราอ่านแล้วเราก็ทำตามได้ง่ายมากเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าการลื่นบริเวณไหนได้บ้างการลื่นบนวัสดุใดได้บ้างคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ที่แนนชอบเป็นพิเศษก็คือตัวนี้ค่ะเขาบอกว่ายับยั้งการเกิดเชื้อราตะไคร้แล้วก็เชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะอ่านวิธีใช้ก็ง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวแนนจะผสมน้ำยาให้ดูนะคะเราก็เปิดน้ำยา A ออกมาแล้วก็น้ำยา B นะคะแล้วก็เทผสมกันไปในอัตราส่วน1ต่อ1ค่ะซึ่งเขาดีไซน์มาให้แล้วนะคะว่า1ต่อ1เนี่ยก็คือเทให้หมดขวดน้ำยา B เลยนะคะตัวน้ำยาก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆนะคะพอเราเทหมดขวดแล้วเนี่ยก็จะปิดฝาน้ำยา A แล้วก็เขย่าประมาณ1นาทีนะคะให้น้ำยาทั้ง2เนี่ยเข้ากันแบบนี้เราก็ผสมน้ำยา A แล้วก็น้ำยา B ให้เข้ากันเขย่าให้เข้ากันเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราเขย่าเข้ากันประมาณ1นาทีแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นหัวสเปรย์ค่ะเพื่อจะเอามาฉีดบนกระเบื้องที่บ้านนะคะฝาเรียบร้อยอ่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้คุณผู้ชมชมนะคะโอเคตัวนี้ค่ะเป็นกระเบื้องที่บ้านนะคะเราจะเปลี่ยนพื้นธรรมดาให้เป็นพื้นล็อกกันลื่นได้ด้วยตัวเองค่ะด้วยมิสเตอร์เซฟสเปรย์กันลื่นนี่แหละค่ะเวลาฉีดนะคะให้ฉีดห่างจากพื้นประมาณ30ซมค่ะแล้วก็ฉีดเป็นละอองให้ทั่วแบบนี้นะคะบนทั่วทุกพื้นผิวเลยค่ะนี่ค่ะแต่ฉีดแล้วเรายังใช้ไม่ได้นะคะเราต้องทิ้งไว้ประมาณ 5-8 ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เจ้าตัวมิสเตอร์เซฟเนี่ยสเปรย์ล็อกพื้นกันลื่นล้มนี่นะคะทำปฏิกิริยากับกระเบื้องที่บ้านเราเพื่อให้กลายเป็นแผ่นฟิล์มบางๆเคลือบไว้กันลื่นค่ะเดี๋ยวจะสาธิตพื้นที่ฉีดสเปรย์แล้วกับพื้นที่ไม่ได้ฉีดสเปรย์ให้ชมนะคะนี่ค่ะคือพื้นกระเบื้องที่บ้านที่เราฉีดสเปรย์มิสเตอร์เซฟทิ้งไว้นะคะ 5-8 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเราลองสัมผัสพื้นผิวนะคะได้ยินเสียงไหมเสียงมันก็จะเป็นแบบเหมือนสักสานิดนึงนะคะแล้วก็เวลาสัมผัสเนี่ยก็จะมีแรงต้านมีแรงยึดนะคะเหมือนมีแผ่นอะไรเคลือบพื้นผิวไม่ให้ลื่นนะคะส่วนด้านนี้เป็นกระเบื้องที่เราไม่ได้ฉีดสเปรย์มิสเตอร์เซฟนะคะแค่ผิวสัมผัสเนี่ยหรือเสียงนะคะเราก็รู้สึกได้ว่ามันแตกต่างก็จะลื่นๆเป็นลื่นๆปกตินะยังไม่พอนะคะจากนั้นเราจะทดสอบด้วยการใช้น้ำสมมุติว่าเป็นน้ำในห้องน้ำเนี่ยเวลาเราอาบน้ำแล้วมีน้ำหยดออกมาในกระเบื้องที่บ้านเนี่ยค่ะใช้น้ำเททั้งสองพื้นผิวเลยยังลื่นไม่พอค่ะยังใช้สบู่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงที่บ้านนะคะให้มันลื่นเพราะสบู่เนี่ยก็เป็นตัวทำให้ลื่นอยู่แล้วนี่นะคะแล้วก็ถูๆๆนี่แค่จับยังลื่นเลยนะเนี่ยโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้ตัวแนนนี่แหละค่ะเป็นคนสาธิตให้ชมนะคะว่ามันจะลื่นขนาดไหนหรือมันจะไม่ลื่นขนาดไหนนะคะโดยใช้เท้าของแนนนะเดี๋ยวเราจะทดสอบกับพื้นที่เราไม่ได้ฉีดมิสเตอร์เซฟนะคะก่อน
ขออนุญาตจับโต๊ะนะกลัวเหมือนกันกลัวมันลื่นอ่ะอุ้ยแค่เท้าด้านเดียวยังลื่นเลยอะค่ะคุณผู้ชมจับโต๊ะไปก่อนโอ้โหนี่ลื่นมากๆเลยดูเท้าดิคะลื่นมากๆเหมือนเราแบบเหยียบไปในพื้นลื่นๆจริงๆเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่ลองคิดดูนะมันจะต้องอันตรายมากเลยค่ะหรือแม้แต่เด็กเองถ้าไม่ระวังนะอาจจะลื่นล้มหัวแตกได้ในห้องน้ำนะคะโอ้โหอันตรายมากเลยนี่ลื่นจริงๆไม่กล้าขยับเลยอะพอเรามาเจอกับตัวกระเบื้องนะคะพื้นผิวที่เราพ่นมิสเซไปแล้วแบบนี้นะคะพื้นล็อกกันลื่นปุ๊บนี่ไม่ได้ตัดต่อนะปุ๊บทาดานี่ค่ะนายสามารถที่จะขยับขาแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าพื้นผิวมันไม่ได้ลื่นมากมันเหมือนมั่นคงกว่ากันเยอะเลยแล้วมันเหมือนมีอะไรไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกอ่ะมายึดเท้าเราไม่ให้ลื่นไปกับพื้นนะคะเรียกว่ามิสเตอร์เซฟเนี่ยเป็นสเปรย์ล็อกพื้นกันลื่นล้มจริงๆค่ะอ่ะทดสอบให้ดูอันนี้แล้วนะยังไม่จบแค่นี้ค่ะขออนุญาตเช็ดเท้าก่อนนะคะตัวนี้ค่ะเป็นชุดทดสอบที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นสมมุติว่าเป็นพื้นกระเบื้องที่บ้านนะคะไม่ได้ฉีดสเปรย์มิสเตอร์เซฟอันนี้เป็นตัวที่เราฉีดสเปรย์มิสเตอร์เซฟไปแล้วนะคะ 5-8 ชั่วโมงนะคะจากนั้นเราจะมาใช้น้ำสบู่น้ำผสมสบู่นะคะฉีดให้ทั่วพื้นกระเบื้องที่บ้านเลยทั้ง2อันเท่าๆกันนะคะเหมือนสมมุติเหมือนตอนเราอาบน้ำนั่นแหละยังไม่พอค่ะน้ำกับสบู่ยังไม่สะใจค่ะยังเพิ่มด้วยตัวสบู่อีกให้มันลื่นเข้าไปอีกโอเคแล้วก็ทำพื้นผิวให้เรียบๆก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เท้าจำลองนะคะเท้า A เท้า B ตัวเท้าเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเหมือนเท้าจริงของเรานั่นแหละนะคะวางลงไปสมมุติเหตุการณ์จำลองที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องน้ำได้ค่ะวางไว้อะลองดูนะคะปึ๊บโอ้ยนี่ตัวที่ไม่ได้ฉีดสเปรย์นี่โอ้โหลื่นล้มได้สมมุติว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราสิถ้าล้มทีนี่ไม่กล้าคิดจริงๆค่ะอะเดี๋ยวแนนทดสอบให้ดูใหม่นะคะสลับเท้ากันเดี๋ยวหาว่าเราไม่ทำจริงเอาเท้า B มาอยู่ตรงนี้เท้า A อยู่ตรงนี้นะคะลองดูอีกทีนะคะ1 2 3ปุ๊บโอ้โหยังลื่นล้มตัวที่ไม่ได้ฉีดสเปรย์เหมือนเดิมนะคะส่วนฝั่งที่ใช้มิสเตอร์เซฟนะคะดูสิจะมีการยึดเกาะที่ดีมากให้ดูชัดๆอีกทีดูเท้าเราเนี่ยจะยึดเกาะกับพื้นผิวกระเบื้องที่บ้านได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมั่นคงและมั่นใจได้ว่าไม่ลื่นล้มนะคะตัวนี้แนนพูดตรงๆแนนแนะนำจากใจจริงๆค่ะด้วยมิสเตอร์เซฟสเปรย์ล็อกพื้นกันลื่นล้มค่ะสเปรย์มิสเตอร์เซฟล็อกพื้นกันลื่นล้มมีประสิทธิภาพดีมากๆค่ะแค่เราฉีดไปบนพื้นผิวที่เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการล็อกพื้นกันลื่นล้มนะคะฉีด1ครั้งค่ะมีอายุการใช้งาน1ปีด้วยกันแล้วก็ทนต่อการขัดถูถึง 20,000 ครั้งด้วยกันนะคะสามารถฉีดได้บนทุกพื้นผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นปูนพื้นขัดมันพื้นกระเบื้องหรือทุกพื้นที่ที่เราต้องเดินนะคะซึ่งที่บ้านแนนใช้มิสเตอร์เซฟแล้วบอกได้เลยว่าเซฟจริงๆค่ะปกติมิสเตอร์เซฟ1ชุดแบบนี้นะคะราคา 1,990 บาทสำหรับแนนเนี่ยถือว่าเกินคุ้มจริงๆถ้าหากที่บ้านของเรามีใครลื่นล้มนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะเราจัดโปรโมชั่นให้พิเศษค่ะซื้อ1ชุดแถมฟรีอีก1ชุดด้วยกันนะคะในราคา 1,990 บาทยังไม่หมดนะคะเราแถมนี่ค่ะแปรง Easy Cleaner ในราคา259บาทค่ะแต่ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสั่งซื้อจะได้ในราคา 1,990 บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะสั่งซื้อช่องทางของแท้เท่านั้นนะคะที่ LINE @ MrSafe MRSAFE นะคะหรือจะ Facebook MrSafe หรือเว็บไซต์ MrSafe Thailand
www.mrsafe.com ค่ะตอนนี้สำหรับใครที่อยากจะซื้อไปใช้ที่บ้าน Mr. Safe เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ1กล่องราคาเพียง 1,990 บาทสามารถใช้พื้นที่ได้ตั้ง12ตารางเมตรเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามาจัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ใช้ได้อีก12ตารางเมตรรวมเป็นใช้พื้นที่ได้ตั้ง24ตารางเมตรถ้าเกิดใครสนใจกดลงทะเบียนไปที่ดอกจัน764ดอกจัน99สี่เหลี่ยมย้ำอีกครั้งนะคะดอกจัน764ดอกจัน99สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนะคะหรือเพิ่มเพื่อนมาที่ LINE ID @mrsafe สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ